สวัสดีครับจบมาได้แล้วทำไมฮะอันนี้มาตั้งตรงกลางละคะอ๋อเป็นความประสงค์ของผมเองฮะเพราะว่าหลังจากดูรูปแล้วคือเป้ามันอ้ากันไปฮะผมก็เลยก็มองกันมาได้อย่างนี้แล้วก็จริงๆมีนี่ด้วยมีในแชทบอกมาว่าอยากเห็นหน้าตรงของคุณตั๊กบริบูรณ์ครับผมน้องชายน้องชายตอนแรกไม่อยากนั่งกลางเพราะคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอะไรคะปีเตอร์คอปแดนโดแต่พอนั่งปุ๊บคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นบริบูรณ์ตั๊กบริบูรณ์ฮะมีคนบอกว่าอยากเห็นนะคะแล้วเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้นะคะสาวๆกรี๊ดกันใหญ่เลยกรี๊ดคือสลบไปเลยกรี๊ดแล้ววิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยเข้าเรื่องดีกว่าโอเคเพราะว่าเวลาน้อยอย่าลืมเตรียมส่งคำถามมาครับผมจะมากางโครงสร้างของแผนเป็นแผนการลงทุนแล้วกันนะ Now and then ถูกต้องเชิญเลยค่ะเอาเด่นหรือ Now ก่อนคือเอาเด่นก่อนดีกว่าเอาเด่นก่อนจริงจริงอยากให้อยากเล่าเด่นจริงๆเล่าแค่ Now ก็ได้แต่อยากเล่าเด่นเพราะว่าผมเดาเอานะว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยก็อยู่ในช่วงอาจจะอยู่ในช่วงที่ผมเคยเป็นมาก่อนก็คือช่วงนั้นรู้สึกเราได้รู้จักกับโลกการเงินการลงทุนการวางแผนดอกเบี้ยทบต้นอย่างเงี้ยมันมีความหวังใช่ไหมครับแล้วก็จะได้เหมือนสะท้อนว่าณวันนั้นน่ะเด็กคนนึงคือผมก็มองตัวเองตอนนั้นก็คือเด็กคนนึงนะว่าที่มีความหวังเนี่ยเขาวางแผนยังไงแล้ววันนี้ซึ่งผ่านมาประมาณสัก12-13ปีแล้วเนี่ยแผนมันเปลี่ยนไปแค่ไหนมีคนถามคุณเองมาว่าคุณเอถือว่ามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังแล้วก็กี่ปีนับจากวันนั้นถึงช่วงเวลาที่เรียกว่าเอ้ยตัวเองแบบอิสรภาพทางการเงินแล้วโอ้ตอนแรกก็นึกว่ามีแล้วฮะ แต่ว่า จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็คือผมมักจะเล่าอย่างเงี้ยอันนี้ดูซีเรียสนิดนึงเออนั่นดิคือเหมือนเคยเล่นเกมพวกวางแผนการลบไหมพี่เคยเล่นไหมโปรโมชั่นลดอะลดคอมมานด์ .a อะไรพวกเนี้ยตอนนี้ต้อง .a .a ใช่ปกติเกิดที่มุมล่างของแผนที่ใช่ไหมมันมุมล่างซ้ายมากครับเป๊ะมากแล้วมันก็จะเป็นมืดๆใช่ไหมถ้าแผนที่มันจะมืดหมดเลยแล้ววิธีการจะให้มันไม่มืดต้องทำไมต้องเปิดต้องเดินออกไปใช่ไหมพอเดินออกไปเสร็จทางมันก็เปิดแล้วก็เห็นว่าเอ้ยตรงไหนมีล่อตรงไหนมีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยมอโก้ไม่ใช่เปิดสูตรโกงก่อนเลยนะฮะยามจะให้แบบซาวด์เอฟเฟกต์อาเซียนก็นั่นแหละกลับมาที่คำถามว่ามีหรือยังสมัยที่เราเริ่มวางแผนเนี่ยเราก็คิดไว้ว่าพอร์ตไซส์ขนาดนี้แหละเราก็ถือว่าเรามีแล้วแต่ว่าพอชีวิตมันผ่านมาเนี่ยถึงจุดเนี้ยผมบอกเลยว่าผมอาจจะเชื่อเลยก็ได้ไม่มีจริงไม่มีจริงเพราะว่าอิสระทางการเงินจริงๆถ้าในความคิดของเอนะคือต้องอิสระที่ใจด้วยหมายความว่าขอเสียงปรบมือให้กับคุณเอนิดนึงครับหล่อมากขอบคุณครับแต่ทำไมอิสระที่ใจหมายความว่าเรายังไล่ล่าหามันอยู่ไหมล่ะยังอยากได้เยอะๆหรือยังเสียใจมากๆเวลามันหายไปอยู่ไหมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันยังมีอะครับแต่ว่าถ้ามีแบบนี้ก็ยังไม่ใช่อิสระแล้วมันก็จะมีความคิดอย่างนี้เสมอผมสำหรับผมนะได้อีกหน่อยก็คงดีเป็นผลที่เข้ามาในฟิโนเมนาผมนี่เป็นหนักเลยผมนี่เป็นหนักเลยเวลาผมจะติดเสียนิสัยอยู่อย่างนึงสมัยก่อนนะเวลาลงทุนเองเนี่ยเวลาแบบมันขาดทุนหรือว่ากำไรขาดทุนกำไรอะมันจะชอบเอาไปเทียบกับสิ่งของไงอ๋อแล้วแต่อย่างนี้จะเฮ้ยผมเคยเป็นสมัยแรกๆก็แบบเฮ้ยวันนี้ข้าวมือพิเศษมือหนึ่งสักพักก็เป็นมอเตอร์ไซค์สักพักก็เริ่มเป็นรถถูกไหมเพราะว่าเวลาพอร์ตเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ย 1% ของพอร์ตมันจะเริ่มเป็นข้าวมื้อดีๆสักพักกลายเป็นมอเตอร์ไซค์สักพักกลายเป็นรถอะไรนี่แบบโอ้โหตอนเช้านี่ยังมี MacBook Pro อยู่เครื่องตอนนี้มันไปไหนวะตอนนี้ไม่เหลือเค้ายังไม่ได้นึงถ้าไปซื้อก่อนปุ๊บไม่ได้มาเครื่องนึงแล้วจริงๆแล้วซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่มีทางจะทำอย่างนั้นได้ซึ่งอย่างนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีทำอย่างนี้แล้วมันจะเครียดมันจะเครียดอย่าไปเทียบเพราะว่าเราดูที่สิ่งที่เราลงทุนดีกว่าเรารู้จักมันหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จักมันเนี่ยเราไปเทียบกับสิ่งของยังไงเราก็ไม่มีความสุขถึงเราได้ถึงเราจะได้นะถึงเราจะได้แบบ 10% 20% หรือว่าซีลลิ่งนะเราก็จะไปเทียบอยู่ดีเฮ้ยทำไมเราได้แค่แจ๊สวะทำไมเราไม่ได้หรือทำไมไม่ซื้อทั้งพอร์ตถูกทำไมเราไม่ซื้อแค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีทางไม่มีทางจะแล้วเราไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปแล้วเก่งพอที่จะแอคชั่นแบบนั้นได้ค่ะแปลว่าคำนี้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองเป็นหลักอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเราเลยผมไม่รู้นะว่าสำหรับคนอื่นเขายังไงบ้างแต่ว่านะตอนนี้บอกเลยว่าอยังไม่ใช่ยังแต่ว่ามันถามว่ามีความแข็งแรงทางการเงินหรือยังก็ต้องบอกว่ามีแล้วนะครับก็ไม่งั้นคงไม่ลาออกมาทำเองคดีได้ย้อนกลับไปนิดนึงที่เมื่อกี้คุณเอบอกว่าไม่มีจริงเนี่ยมันไม่มีจริงเลยป่ะหรือว่าแค่มันยากหน่อยไอ้เป้าอิสระทางการเงินเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อเพราะว่าไม่มีจริงโอ้โหไปในห้องดับวูบเลยเพราะว่าผู้ชมบอกโอ้อะไรกันเนี่ยไม่เพราะว่าเราผมเชื่อว่าเนี่ยท่านที่ฟังอยู่หลายท่านก็มีฐานะระดับนึงนะเชื่อว่าหรือกระทั่งลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ย
ก็รวยกว่าผมอีกนะครับผมเออแต่ยังมาเรียนยังมาหาความรู้พวกนี้เลยคือมันก็ยังมีความอยากอีกนิดก็จะดีอ่ะครับแต่ก็ชอบนะดังนั้นผมว่าแบบการเติบโตทางการเงินทางวิชาชีพมันต้องไปคู่กับการเติบโตทางจิตใจถูกต้องอันนี้คมนี่เรียกว่าบาดกางเกงขาดเลยทีเดียวไม่ยื่นเฟิร์นว่าไงนะจะบอกว่าชอบเพราะว่าคุณเอยอมรับความจริงไงคือบางคนหลายคนที่เขาบอกเขามีแล้วแต่เขารู้สึกแบบคุณเอเนี่ยแปลว่าเขาก็ยังไม่ได้มีอย่างแท้จริงนะจะแบบเขายังไม่ยอมรับจริงแต่คุณเอแฟลงมากที่บอกว่าผมเคยคิดว่าผมมีแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เพราะอะไรแล้วก็รู้ด้วยซึ่งสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนสิ่งที่ผันตัวเองจากเด็กช่างมาเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินหรือแม้แต่เรื่องของโครงสร้างพอร์ตที่หาสไตล์จนเจอเนี่ยเพราะคุณเอยอมรับความจริงแล้วก็รู้ว่าให้ตัวเองคืออะไรแล้วต้องหาให้เจอโอ้โหคำถามแรกมานี่อยากเปลี่ยนเรื่องคุยเลยผมว่าถ้ามีเสียงมองได้เอาเลยนะครับจะเข้าวัดกันแล้วนะยังค่ะต่อแล้วยังไงต่อคะนั่นแหละยุคนั้นเนี่ยกลับไปที่เป้าหมายเนาะยุคนั้นก็คือกำไรสูงสุดตัวเลขความเสี่ยงช่างมันได้หมดแล้วผมก็ยังเชื่อว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับจริงๆถามว่าแนวคิดแบบนี้อันตรายไหมก็อันตรายอยู่นะแต่ถามว่ามีข้อดีไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพอร์ตผมเนี่ยที่มันโตมาได้ก็เพราะขาลงทั้งนั้นนะครับเพราะว่าขาลงนี่ขาลงนี้เลยขาลงไม่ใช่ค่ะเป็นพี่นะถือว่าเป็นพี่เราเลยทำแค่นี้นะครับผมถ้าไม่ใช่นี่โดนแล้วนะคะขาขึ้นไหมขาขึ้นขาขึ้นโอเคโอเคครับพอแล้วแล้วยังไงต่อคะไปไม่ถูกเลยพี่รวยมาได้เพราะขาลงสำเร็จมาได้เพราะขาลงใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยคือเรามีความได้เปรียบอย่างนึงคือ1เวลา2คือเงินทุนใหม่ๆใช่อย่างสมัยเพิ่งเริ่มเนี่ยเด่นตอนนั้นเนี่ยลงทีไรเฮ้ยเงินเดือนเข้าโบนัสมาแล้วมันเป็นแล้วเรายังเชื่อมั่นในเป้าเนี้ยว่าเราต้องการสะสมเงินทุนเพื่อวันหนึ่งจะมีอิสระที่เราคิดณวันนั้นมันเลยกลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปผมมักจะคุยขำๆกับลูกศิษย์ประจำนะว่าอย่างคนที่ดอลลาร์คอสเนี่ยหรือซื้อเป็นประจำเนี่ยผมเองสมัยนั้นก็ลงทุนประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับตัดเป๊ะๆทุกเดือนนะแต่เงินมาเมื่อไหร่กูซื้อเงินมาเมื่อไหร่กูซื้อตอนที่ซื้อเนี่ยอาจจะมีคนถามเราก็ได้ว่าเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าไปซื้อตอนนี้ตลาดขาลงมันต้องเท่าเฉลี่ยขาลงจะลงได้อย่างเงี้ยแต่คนเดียวกันน่ะพอวิกฤตมันผ่านไปแล้วมันขึ้นน่ะอาจจะมาบอกเราก็ได้วันนั้นมึงรู้อะไรวะทำไมถึงกล้าซื้ออะไรเงี้ยคือในช่วงแรกเริ่มเนี่ยผมโตมาได้เพราะอันนี้เลยนะก็คือเรามั่นใจว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่บ่อนขั้นแรกมันเป็นตลาดที่คือมันมีกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจอยู่ในนั้นน่ะเพราะว่าสุดท้ายราคาหุ้นมันก็จะกลับไปพื้นฐานตามกำไรใช่ไหมครับคนในบริษัทก็ยังทำงานในหุ้นนึงอ่ะบางบริษัทเนี่ยมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนอยู่ในนั้นใช่ดังนั้นเรารู้ว่าตราบใดที่เราไม่ได้เลือกมั่วเกินไปเราเลือกบนเหตุผลเนี่ยการตกกันอะไรมันก็อาจจะชั่วคราวไม่มีธุรกิจไหนหรอกที่มันดีตลอดเวลาถั่วต้มอันนั้นคือช่วงแรกนั่นคือเด่นใช่ไหมครับตกก็ชอบเลยยิ้มรับแต่พอตอนนี้นาวมันไม่ใช่แล้วสิ อันนี้อาจจะเข้ากับคำถามแรกก็ได้ว่ามีอิสระหรือยังอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยคือผมเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราวัดเป็นสเกลเนาะพี่ทำมือให้หน่อยอันนี้ล่างอันนี้บนอันนี้สเกลนี่คือถึงเป้าแรกเริ่มสมัยนี้ไม่กลัวเลยความเสี่ยงไม่กลัวสักพักพอร์ตโตขึ้นโตขึ้นเดี๋ยวสปาร์กพอร์ตโตขึ้นพอร์ตโตขึ้นตอนนี้พอร์ตผมเนี่ยคือมันเลยเป้านิดนึงสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสมัยก่อนยิ่งตกยิ่งลุยยิ่งสู้สมัยนี้เฮ้ยตกทีต่ำกว่าเป้าคือมันจะต่ำกว่าระดับที่เราสบายใจทันทีอะแล้วสมัยก่อนตอนตกเราจะเอาเงินใหม่มาซื้อเพิ่มใช่ไหมตอนนี้เงินใหม่ตรงๆ A Academy ไม่มีรายได้เป็นเวฟฟรีพูดไล่มาทั้งหมดมาจบประโยคนี้ไม่มีเงินใหม่เว้ยดังนั้นยังไงดีเบนฟิตเดิมที่ผมเคยได้มันไม่ได้แล้วไอความสบายใจเดิมที่เราเคยได้มันไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ย now ปัจจุบันโครงสร้างพอร์ตมันก็จะเปลี่ยนแล้วจากพอร์ตที่เคยแบบมีหุ้นเยอะๆมันก็เริ่มมีเงินสดล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีพวกอสังหาหมายถึงว่าเป็นพวกกองอสังหาหรือว่ารีทอะไรพวกเนี้ยค่ะมีแคชโฟลว์เข้ามานะครับเพราะว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าสุดท้ายจากการแม็กซิไมซ์ไอ้กำไรอ่ะมันเริ่มเป็นการแม็กซิไมซ์ไอ้ peace of mind คือความสบายใจด้วยอันนี้ให้เห็นภาพว่า now and then มันเป็นยังไงนะแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าหวังว่าจะมีนะครับ
อ่ะเอากลับมาใหม่เป้าอันนี้ล่าอันนี้เป้าใช่ไหมวันหนึ่งที่พอร์ตมันพวกเนี้ยคือพอร์ตมันใหญ่มากเนี่ยเป็นยังไงผมอาจจะพูดเหมือนวอร์เรนเฟสก็ได้ว่าตก 50% ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วบางทีเราฟังกูรูหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขาอาจจะมีคำพูดทำนองนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าเขาก้าวผ่านไปแล้วแล้วไปเยอะมากอ่ะจนไม่ได้กระทบแล้วนะครับแล้วมันจะขึ้นลงก็ยังณวันนั้นเนี่ยผมอาจจะมีโครงสร้างพอร์ตแตกต่างไปจากตอนนี้ก็ได้ก็คือจับได้อย่างนึงว่าคนที่ฟังอยู่ต้องดูด้วยว่าตัวเองอยู่ตรงไหนฐานะเป็นยังไงคือฟังกูรู้อ่ะฟังแล้วโอเคแหละเพราะคนที่พูดก็เขาก็อยากจะหวังดีกับเราใช่บางทีอาจต้องดูด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนบางทีเราไปฟังวอลเลนมากๆว่าพอร์ตอยู่ตรงนี้ผมไปถือ 50% แล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรอย่างนี้มันไม่เหมาะไม่แต่ก็ต้องเลือกนะครับแล้วตอนนี้เป้าหมายคุณเอคือการขึ้นไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าคะก็ถ้าได้ก็ดีครับก็คือถามผมว่าตอนนี้ไม่มันอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยฮะเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยากจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเนาะเอคาเดมี่ก็ทำไปฝั่งรายได้นี่ผมก็ยังทำนะครับก็ยังรับสอนนะครับครับใจเย็นครับโอเคครับแต่ว่าไม่ได้สอนถ้าสอนคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่แทบจะไม่มีเก็บตังค์ส่วนไหนสอนให้พวกสถาบันการเงินก็ยังมีสอนครับก็ยังมีรายได้เข้ามาบ้างที่เห็นไม่ค่อยอัปเดตเนี่ยเพราะว่าอะไรคะหาตังค์ให้คุณเอเขาเธอขานะคะไปดูคลิปเก่าๆก็มีประโยชน์เยอะอยู่แล้วแอดมินผมว่าไงผมว่าไงยังไงบ้างเพราะว่าคุณเอก็ไม่มีคนถามฟันเมเนเจอร์คุณเป็นฟันเมเนเจอร์นะคะก่อนที่จะมาดูแลพอให้คนอื่นพอตัวเองเป็นยังไงรวมถึงตอนนี้ด้วยผมต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยลงทุนไม่สำเร็จเพราะว่าผมไม่มีความรู้ไงผมเชื่อว่าผมมาเป็นคนที่เข้าใจนะว่าดอลลาร์คอสมันคืออะไรแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อดอลลาร์คอสเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าเราควรจะมีความรู้มากกว่านั้นอ๋ออันนั้นง่ายไปใช่ไหมเพราะคุณชอบชนะถ้าเรารู้จักหุ้นตัวใดหนึ่งดีๆหรือว่ารู้จักแมคโครอิคโนมิกดีๆเนี่ยเราควรจะเข้าใจมันจนมากกว่าที่เราจะแค่เฉลี่ยซื้อต้นทุนมันไปผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าเรามีศักยภาพที่มากกว่านั้นสำหรับผมอ๋อเดี๋ยวครั้งต่อไปเราเป็นดีเบตกันนะฮะดีเบตมีเวลาให้คนละนาทีนึงอะไรเงี้ยได้ได้แล้วเราจะมีการเทรดเพจจริงนะเทรดไลฟ์ไม่มีเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์มา2ทุ่มนะฮะตลาดปิดไปแล้วนะครับผมคิดยังไงผมคิดถ้าพี่จะเทรดจริงนะผมดอลลาร์คอร์สได้ไม้นึงอ่ะจบนะไม่ผมคิดว่าที่สำคัญคือรู้ตัวเองถูกไหมใช่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมทำแบบดอลลาร์คอร์สเนี่ยผมจะมีเวลาทำอื่นแหละมันจะสบายใจอันนั้นคือไม่เคยลองแต่ว่าเป็นความคิดเป็นความคิดแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้เรื่องอะไรรุ่งนึงจริงเนี่ยเราต้องเอาความสนใจเราไปผูกมันไว้ถูกมันต้องผูกไว้แล้วเราก็จะทำได้จริงอย่างตอนที่ผมสอบเนี่ยผมก็ตอนสอบเนี่ยก็คุมงานก่อสร้างไปด้วยนะครับคุมงานก่อสร้างไปด้วยแล้วนี่คือถ้าเป็นกรรมกรก่อสร้างก็ยังสามารถแบบสอบได้เป็นต้องเขาจะสอบไปในคุมงานเองนี่ผมต้องยัดเงินคุณเอ๋ไปเนี่ยไม่คุณเล็กเขาเยอะไงโอเคโอเคชอบเงินนะชอบเงินสมัยก่อนผมทำงานกับอาจารย์ยอดเยี่ยมอาจจะเคยได้ยินก็คือว่าอ๋อยอดเยี่ยมเทพพลานนท์เทพพลานนท์เขาให้โอกาสหมอบ้านให้โอกาสว่าถ้าคุณอยากทำการเงินเนี่ยคุณทำสถาปนิกก่อน2 ปีแต่ว่าผมจะให้คุณไปอยู่สายงานนะเพื่อให้คุณได้มีเวลาอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงด้วยคุณอยู่สายงานไหนเนี่ยอยู่สายงานเนี่ยครับโครงงานสาธรโครงการเขาโอเคสวยๆด้วยเราไปพักก่อนเราพักระวังหน่อยครับผมสวดมนต์อะไรบ้างเนาะคิดว่าตอนสอบครั้งแรกเนี่ยตกแล้วผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราทำแบบขอไปทีครึ่งกลางไม่ได้ละจะไม่ดีผมก็ลาออกแล้วออกมานั่งกิน KFC อยู่6เดือนไม่น่าคุณเลยกล้ามใหญ่ใช่ไหมตัวต้มไม่ใช่กินเคฟซีเพราะว่าไม่มีรายได้เลยมันประหยัดแล้วคุณก็เคฟซีนี่มันประหยัดไม่กินกาแฟเขาอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็นั่งตากแอร์ไปทั้งวันได้ออกมากินข้าวแกงเนี้ยตั้งใจมากแล้วก็สำเร็จแล้วก็เลยมาใช้เวลากี่ปีในการที่ออกมาแล้วก็มุ่งมั่นกับการสอบประมาณ6 เดือนครับโอ้เพราะว่าเลเวลหนึ่งมันสอบได้ทุก6 เดือนไงพอเราตกปุ๊บเรารู้ละไม่ได้แล้วเราจะน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วเราจะไม่ทันคุณเอไม่ทันคุณเฟิร์นรู้จักเขาแล้วรู้จักเราแล้วไม่เออตอนนี้รู้จักแต่เออนันต์บุญนาคฮะโอ้โหแล้วให้กันร้องเคยมีที่ไหนคุณเอร้องเพลงให้ฟังนะฮะต้องมีที่นี่ที่เดี๋ยวเรามี meet and greet แบบร้องเพลงแบบพูดถึงเมื่อกี้ผมขอพักคำถามไว้นิดนึงโฆษณานิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะมี meet and greet นะครับให้มาสดกับเราที่นี่เลยที่คำถามแล้วยกมือให้ตอบตรงนี้เลยค่ะเมื่อไหร่ขอเพลงได้นะครับขอเพลงได้ด้วยตามกันว่าโต๊ะ3ครับวันนี้สุขสันต์วันเกิดนะครับครับผมวันนี้ก็กินเหล้ากันหมดแล้วนะไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเข้ามาร่วมสนุกตรงนี้ได้ยังไงคุณเฟิร์นบ้างดีกว่ายังไงคะคุณเฟิร์นสำลักเลยเหรอโอเคสำลักมุกสำลักครับสำลักแฟนคุณดูอยู่หรือเปล่าไม่ทราบครับมีมุมมองเกี่ยวกับการเปิดแผนการลงทุนจากพอร์ตเปิดพอร์ตเปิดแผนการลงทุนเฟิร์นเนี่ย
เฟิร์นเนี่ย DCA สุดยอดขั้น DCA. สุดเลยดอลลาร์คอสแอเวอร์เรจเพราะว่าเฟิร์นใช้เวลาทำงานเยอะมากในแต่ละวันแล้วเฟิร์นก็จะคือเฟิร์นเล่าประสบการณ์ตรงเฟิร์นทำงานอยู่หน้าจอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเทรดเพราะพรามทำของเวลาหน้าจอคือเวลาเทรดเฟิร์นเนี่ยระหว่างสัมภาษณ์แขกเฟิร์นก็เห็นหน้าจอเคลื่อนไหวมุบๆมันก็จะมีสัมภาษณ์แขกเออคุยไปคุยไปคุยมาใช่ไหมคะก็จะรุ่นพี่รุ่นพี่ขอแบบมีเสียงแบบแพงอย่างนี้ไหมไม่มีโอเคเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตลาดตอนนั้นมันแครชมากเป็นแบล็กมันเดย์หรืออะไรสักวันหนึ่งแล้วเราก็นี่คือแบบที่วงแครชค่ะพี่แบงค์อ่ะจ้าเออไม่ใช่โอเคต่อครับเดี๋ยวมีคำถามต่อด้วยให้เขาตอบกันมีการปรับตัวลงแรงและเราก็จัดรายการสดอยู่ระหว่างเทรดแล้วเราทำอะไรไม่ได้อึดอัดมากคือรู้สึกแบบไม่มีความสุขเล่นมือถือปุ๊บไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในรายการทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดแบบเฮ้ยจะเทรดทำไงดีเพราะรู้เลยว่าเรามีอะไรอยากซื้อเยอะมากเพราะเราก็แบบติดตามข้อมูลใช่ไหมคะแต่แขกก็สัมภาษณ์แขกก็งงว่าทำไมเดทแอร์ทำไมฉันหยุดแล้วเธอไม่ตอบฉันก็แบบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเสียสองอย่างเสียทั้งงานเสียทั้งเงินก็เลยหยุดแล้วก็นั่งโฟกัสตัวเองว่าเราต้องการอะไรคือเฟิร์นชอบทำงานมากกว่านะคะมากกว่าการเอาเวลาไปลงทุนก็เลยเป็น DCA ตลอดเวลาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วประสบความสำเร็จไหมก็โอเคนะคุณเป็นคนนึงใช่ไหมที่บอกว่าฉันไม่มีเวลาเลยนะใช่ไหมต้อง DCA ใช่เฟิร์นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าคนไม่มีเวลาง่ายกว่าอย่างคุณเฟิร์นเนี่ยผมเข้าใจว่าเนี่ยตัวเอง DCA แต่ว่าเวลาสัมภาษณ์เกสกูรูหรือแบบคือนักวิเคราะห์อะไรต่างๆผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นะไม่มีคือคงมีน้อยคนอ่ะที่มาบอกว่า DCA เถอะครับเพราะถ้า DCA ก็คงเขาไม่ต้องทำงานถูกไหมนักวิเคราะห์แล้วเราไม่รู้สึกแบบว่าไม่เขวไม่เขวบ้างเหรอมีเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านชอบบอกหุ้นเราก็รู้กันคนในวงการเขาใจดีนะรู้จักอยู่คนนึงอะเขาหวังใครคะเดี๋ยวเอาคุณเฟิร์นให้จบก่อนโอเคเขาใจดีนะเขาหวังดีเขาบอกว่าคุณเฟิร์นซื้อตัวนี้สิมันแบบโอ้โหดีมากเลยฝรั่งเข้านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยใจก็มีนะแต่เราทุกครั้งที่ฝรั่งพูดแบบที่แขกพูดแบบเนี้ยเริ่มงงฝรั่งหรือแขกครับรายการเรานี่ international มากนะใช่ค่ะเดี๋ยวมีจีนด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขวแต่ถามว่าทุกอย่างเราต้องกลับมาที่ตัวเองคือทุกคนถ้าสังเกตนะคุณเอชัดเจนมากว่าเขามีอะไรโครงสร้างของเขาแผนมีวินัยนะคะมีเป้าหมายคุณพงก็ชัดเจนว่าเอ้ยชอบความท้าทายแล้วก็ชอบเอาชนะแล้วก็พุ่งเป้ากับแต่ละอย่างให้เต็มที่เฟิร์นเองก็ชัดเจนว่าเฟิร์นชอบทำงานแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเฟิร์นก็เลยจะใช้ที่บอกว่าใช้แรงทำเงินกับให้เงินทำงานคู่กันไม่ใช่ต้องออกมาเพื่อให้เงินทำงานอย่างเดียวหรือทำเงินด้วยงานอย่างเดียวไม่แล้วแต่สไตล์แล้วแต่สไตล์แต่คุณเอกก็ยังทำงานใช่ไหมคะแบบนี้เป็นต้นอย่างที่บอกเมื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีเขาจะบอกยังไงคะซื้ออะไรใช่ไหมผมรู้จักคนหนึ่งชื่อเสียทยอยเสียทยอยตอนเช้าฟังทุกวันนะนักวิเคราะห์บอกวันนี้หุ้นขึ้นให้ทยอยซื้อทยอยซื้อบอกทยอยซื้อแล้วซื้อตามไหมใช่ใช่ใช่ตอนตลาดลงเป็นไงให้ทยอยขายใช่ขายก่อนด้วยนะให้ทยอยขายถูกต้องอันนี้มุกครับขอเสียงเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคมีคนบอกว่าให้เอาคนเสื้อแดงออกไปทีแล้วบอกไม่บอกอย่างเดียวว่าซื้อขายนะบอกว่าซื้อตัวไหนด้วยถูกต้องบอกเป้าหมายราคาแฟร์แวลูทยอยซื้อสะสมเราเชื่อเสียได้ไหมทยอยซื้อสะสมสะสมด้วยหุ้นสะสมเชื่อเสียได้ไหมเชื่อเสียได้ไหมผมคิดว่าประสบการณ์นะยากให้ดูเองดีกว่าให้เราวิเคราะห์จากสิ่งที่เราลงทุนเองดีกว่าว่าเรารู้มาเท่านี้เราลงเท่านี้คือหุ้นมันมีขึ้นลงทุกขึ้นลงทุกวันมีซีลิ่งทุกแทบจะทุกวันแต่บางทีเราเนี่ยยากที่เราจะไปมี exposure ในหุ้นพวกนั้นถ้าเราไม่ได้ไปศึกษากับมันก่อนจะไปเล่นหุ้นรายวันเดี๋ยวผมคิดว่ามันโอกาสมันน้อยแล้วก็มันไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนเชื่อเสียได้ไหมคุณเอโอ้ถ้าเรายกคำพูดวอร์เรน บัฟเฟตต์แล้วกันเนาะครับยกมาเลยครับมาทีมงานยกมาไม่ได้เดี๋ยวแอดวานซ์กว่านี้จำภาษาอังกฤษเป๊ะไม่ได้นะแต่ว่าภาษาจีนไม่ได้ค่ะจีนมาแล้วฮะครบคอแล้วฮะขอโทษค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับรายการดูอินเตอร์ขึ้นเยอะก็จริงๆวันนี้ก็จะบอกว่า Wall Street หรือตลาดหุ้นมันเป็นที่แปลกนะที่แบบเศรษฐีเนี่ยต้องมาเศรษฐีซึ่งขับโรลส์รอยซ์มาเนี่ยต้องมานั่งฟังคำแนะนำหรือการคาดเดาตลาดจากแบบเด็กๆอาจจะเรียกว่าเด็กเมื่อวันซืนด้วยซ้ำที่ยังคงนั่งรถเมล์รถไฟฟ้ามาทำงานอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายเราไม่ได้กระทบอาชีพนะครับคือผมเชื่อว่ามันก็เป็นวิชาชีพที่ดีนะแต่ว่าคือรูปแบบการคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยรูปแบบการแนะนำมันก็มีหลายแบบไง
บางแบบมันเป็นการแนะนำที่ทำให้นักลงทุนหรือผู้ลงทุนแข็งแรงขึ้นบางแบบมันเป็นการแนะนำแบบเลี้ยงไข้ก็คือฟังกูไปเรื่อยๆนั่นแหละก็เราจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆผมคือถ้าเราลองแทร็กดูก็ได้ครับว่าเราทำตามนักวิเคราะห์สักคนสองคนที่เรารักเราชอบอ่ะลองดูซิว่ามันทำให้เราแบบก้าวหน้าเจริญขึ้นไหมถ้าเกิดว่ามันได้ผมก็เชื่อว่าก็ทำไปได้อะครับแต่ผมคิดว่าจากคนที่ผมเห็นคุกทีว่าประสบความสำเร็จนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาคิดเองได้ถูกต้องถ้าฟังเข้ามาก็เหมือนเป็นอินพุตเข้ามาเฉยผมก็ยังอ่านผมยังอ่านบทวิเคราะห์เลยนะครับผมก็อ่านค่ะใช้ประกอบการตัดสินใจเนาะเขาคิดยังไงเนาะแต่ว่าเราคิดยังไงต่างหากที่สำคัญกว่านะครับผมคำถามคำถามเริ่มมาแล้วนะคะแอดมินไม่ใช่คนแซดแอดมินเยอะนะคะแต่ว่าโอเคครับก็เดี๋ยวจะพยายามโผล่หน้ามาให้น้อยๆหน่อยนะครับไม่ใส่น้อยไม่เหรอเดี๋ยวเขาคิดถึงนะวันนี้สนุกดีระหว่างที่คุณเฟิร์นหาคำถามก็จะเล่าไปเรื่อยครับก็วันนี้จริงๆคุณเอกับคุณเฟิร์นก็พอแล้วคงมีเรื่องของสัมภาษณ์กันให้คุยเป็นสาระมากกว่านี้นะครับแต่ว่าทางอาร์ตไดเนี่ยบอกว่าวันนี้ยังขาดความหล่อนะครับก็เลยส่งผมเข้ามานั่งตรงนี้เป็นสาระแล้วก็หล่อนะครับตึงโป๊ะเนื่องจากไม่มีผู้ชมสวยสาระแล้วหล่อไม่เลวใช่ไหมครับไม่เลวแล้วจะสวยสาระวันนี้ขายประกันนะครับอันนี้สาระอะไรครับล่ำสามนะโอ้โหว่ามุกไปกันได้นะมุกไปกันได้อันนี้ไม่มีเตี้ยมนะค่ะไม่มีคำถามเลยอ่ะแปลว่ามันสนุกมากแล้วก็เคลียร์มากใช่ไหมก็บอกว่าไม่รู้จะถามเรื่องอะไรแล้วมึงคุยกันเป็นทอล์คโชว์ไงโอเคครับผมก็มีคนถามฟันมาว่าทยอยเนี่ยลงทุน DCA หรือหุ้นหลักๆแล้วคืองงไหม DCA หรือหุ้นกองทุนรวมหรือหุ้นนะคะเฟิร์นเองหลักๆคือกองทุนรวมนะคะเพราะมันใช้สิทธิ์ได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะแต่หุ้นเนี่ยควรจะซื้อเป็นล่ำซ้ำมีด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะ 20% ของพอร์ตโททอลนะคะล่ำซ้ำตอนช่วงจังหวะตกๆเงี้ยอย่างที่แบบช่วงที่ผ่านมาอัดเต็มอัดเต็มเพราะเรารู้สึกว่าเรารายงานหุ้นทุกวันแล้วคุณซื้ออะไรอ่ะคุณจะรู้มีไม่มีเวลาวิเคราะห์แล้วคุณซื้ออะไรอ่ะแต่เฟิร์นรู้นะเฟิร์นรู้ข้อมูลเพราะว่าเฟิร์นอ่านข้อมูลทุกวันเฟิร์นจะอ่านทั้งบทวิเคราะห์ก็คือดูลักษณะไม่ใช่เป็นการซื้อแล้วจะขายแล้วเลยไม่ใช่เป็นการซื้อเพื่อเก็บใช่เคยสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วรู้วิวว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ยจะทำบริษัทได้ดีบางคนแบบเอ้ยพูดเก่งจังเลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เห็นเป็นไปอย่างที่พูดอ่ะก็มีเหมือนกันคือทุกคนเนี่ยเรามีเซนส์ในการที่จะวิเคราะห์ได้โดยส่วนตัวผิดไหมมีก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็เราก็ต้องค่อยๆใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยแหละคอยบอกเฟิร์นก็มีนะคะที่ลงทุนหุ้นแล้วกดก้อนใหญ่แล้วสุดท้ายก็เจ็บไม่เป็นท่าชัดดีแท็กไปเต็มๆไม่ใช่หมายถึงว่าโทรศัพท์ไม่ดีก็เลยได้ครับสถานที่สถานที่นี้คือตอนนี้แผ่นดินร้อนขึ้นมาเลยครับเพราะว่าที่นี่เราถ่ายกันอยู่ที่แห่งกาเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าดีแท็กนะครับทำไงก็ได้ให้พูดชื่อหุ้นออกมาให้ได้โอเคแต่มันต้องโพสิทีฟนะโพสิทีฟไงโพสิทีฟไงเห็นกดไปเต็มๆแล้วปรับขึ้นดีปรับขึ้นดีเรามีคำถามด้วยข้อดีข้อเสียเป็นคำถามแบบเรียกว่าเป็นคำถามยอดฮิตคำถามนึงนะฮะว่าจะ DCA หุ้นคือหุ้นเองเนี่ยโดยตรงหรือว่าผ่านกองหุ้นดีนะครับจริงๆผมโฆษณานิดนึงนะฮะที่ A Academy เนาะช่องเซิร์ชนะครับผัดกันคือมันคนถามเยอะจนเราต้องทำวิดีโอตอบไว้ได้ทีเดียวเนาะไปกดที่ช่องเซิร์ชแล้วเซิร์ชคำว่าออมหุ้นนะครับมันจะมีวิดีโอนึงบอกเลยว่าออมหุ้นหรือออมกองทุนคิดยังไงอะไรดีกันอันนี้ผมตอบสั้นๆตรงนี้เลยก็คือว่าถ้าเป็นเพื่อนก็จะบอกว่าแล้วแต่มึงถ้าเป็นทุกท่านก็บอกว่าแล้วแต่ทุกท่านนะโอเคครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมคิดว่าสนิทนะเลยพูดอย่างนี้โอเคจบนะเดี๋ยวเบื้องหลังก็เราก็ไม่สนิทกันเหมือนเดิมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถในการเลือกหุ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเราไป DCA หุ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอันตรายเพราะบางคนเนี่ยบางคนเข้าใจจริงๆนะว่า DCA มันเป็นวิธีที่แบบมันมีความเสี่ยงน้อยความจริง DCA มีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าไปลงผิดตัวเพราะว่าสมมติฐานหนึ่งของ DCA ก็คือหุ้นน่ะมันต้องมีความผันผวนใช่อาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องขึ้นนะแล้วระหว่างทางเนี่ยเราจะได้ซื้อตอนถูกบ้างแพงบ้างตอนถูกซื้อเยอะใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายขึ้นก็ได้กำไรแต่ถ้าเราเลือกหุ้นไม่เป็นมันมีหุ้นหลายตัวแล้วครับหลายเคสซึ่งผมคงไม่เอ่ยถึงเนาะเตี้ยลงเตี้ยลงที่ขายอาหารทะเลอ่ะไม่รู้เลยจริงไม่รู้ผมไม่รู้ที่เป็นบ้านน่ะแล้วขายอาหารทะเลก็ยังไม่ใช่ก็คือบางอย่างเนี่ยเรายิ่งเฉลี่ยมันยิ่งลงก็มีนะครับยิ่งจมแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยมันยิ่งลงแล้วเรานึกว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมันหายไปเลยก็มีนะครับคือล้มละลายหายไปเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอ่านให้ผมอ่านให้ผมสายตายาวมีคำถามค่ะทุกคนงงนะเดี๋ยวผมจบคำถามผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมแจมคำถามโอเคก็
ดังนั้นสิ่งที่เราต้องเช็คอะครับคือเราเลือกหุ้นเป็นหรือเปล่าDCA เป็นแค่วิธีการซื้อจะมีกำไรหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเราต้องเลือกหุ้นที่ดีก่อนนะครับแล้วก็เตือนไว้เลยว่าอย่า DCA ในหุ้นตัวเดียวแบบประเภททั้งพอร์ตหรือเป็นเยอะๆของพอร์ตเรามั่นใจได้ยังไงว่าหุ้นนั้นน่ะเราฝากชีวิตไว้ได้ทั้งหมดนะครับมันหักปากกามาเยอะแล้วนะชื่อดีบริษัทใหญ่แต่แล้วแต่มันก็แย่ก็มีนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงบริษัทใหญ่เวลาแย่ทีนั้นมันแย่แบบรุนแรงเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่รู้เราตอบไม่ได้ผมมีโจทย์มาตลอดหลังไมค์ว่า DCA หุ้นนี้อยู่มันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงดีเราถามกลับไปว่าแล้วหุ้นนี้มันเป็นยังไงเขาบอกไม่รู้เหมือนกันค่ะก็จบประโยคที่ผมถามกลับก็คือถ้าไม่รู้แล้วเราลงทุนทำไมตั้งแต่แรกก็ไปใช้กองทุนก็ได้ครับมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบว่าดูถูกตัวเองขนาดนั้นหรอกกองทุนดีๆเนี่ยมันใช้ได้ด้วยครับผมตอบเร็วๆก็คือว่าถ้า DCA นะเอากองทุนเลยถูกต้องเพราะว่ามันมีคนบริหารจัดการให้อยู่แล้วคุณมีเงินหุ้นไหนไม่ดีเขาก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่มันมีพอร์ตมันไดนามิกถ้าเราเชื่อในไปเจอผู้จัดการลงทุนมาแล้วเห็นว่างี้แล้วเราเห็นว่าเขาโอเคนะโอ้โหแม้ย้อนหลังใช้ได้เนี่ยเราก็ DCA อย่างนั้นไปสบายใจกว่าหรืออย่างน้อยนะถ้าเป็นหุ้นรายตัวนะก็ขอสักแบบหลายตัวหน่อยอ่ะ4-5ตัวหรือว่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเนาะจริงๆวัดง่ายๆก็ได้พอร์ตแต่ละปีของเราเพิ่งผ่านปีใหม่มานะคะว่าลงทุนเองเราชนะเบนช์มาร์กได้เท่าไหร่ชนะเซตไหมก็ได้หรือแบ่งไปกองทุนรวมกองทุนหลายกองทุนชนะเซตแบบนั้นดีกว่าหรือเปล่าไม่เครียดด้วยนะคะก็ลองดูใช้หลักการแบบนี้ได้ว่าคำถามเกี่ยวพันติดพันเข้าอีกคำถามนึง 2,000 กับ 10,000 2,500 ต่อวีคกับ 10,000 ต่อเดือนต่างกันไหมอันนี้ต้องก็คือทั้งเท่ากันนะต้นทุนคุณไปคุณมาแล้วเท่ากันถ้าตอบทางสถิติเนี่ยเป็นไงครับคุณเอผมไม่ตอบทางสถิติเพราะผมไม่มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันผมในความเข้าใจของผมนะต่างกันไม่เยอะหรอกต่างกันไม่เยอะเพราะว่าเราจริงๆเราก็คือต่อให้อันนี้ผมชอบมากเลยนะชอบทวงเขาอะคือมันจะชอบมีงานวิจัยเชิง back testing ใช่ว่าเนี่ยรายวีคดีกว่าหรือเนี่ยวันนี้ดีกว่าเชื่อไหมมันก็เป็นจริงนะวันที่ทดลองนะครับมันไม่ได้การันตีว่าทำอย่างนี้ต่อไปแล้วมันจะดีขึ้นดังนั้นผมว่ากลับไปที่แก่นของ DCA ดีกว่าว่ามันทำเพื่ออะไรมันทำเพื่อให้ได้วินัยในการลงทุนดังนั้นเงินเข้าเมื่อไหร่เช่นถ้าความถี่เงินเข้าเป็นรายเดือนอะผมว่าก็ซิงค์ให้มันเป็นรายเดือนน่ะเงินเข้าจะได้ลงทุนทันทีส่วนเบเนฟิตเรื่องแบบกำไรบวกลบกันนิดหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าลง DCA เนี่ยลงแบบยาวๆคุณจะเฉลี่ยเป็นรายวีคเป็นเจาะทุกจุดๆกับเจาะทีละผมเคยเห็นคนซื้อทุกวันน่ะครับผมDCA ทุกวันนะฮะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยนะครับอันนั้นคือซื้อขายวันละ20บาทอย่างเงี้ยตังค์ไปแล้วไปแต่กองทุนบางค่ายเค้าทำได้ไงเค้าซื้อ20บาทก็ได้อย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็เฉลี่ยกันเดือนละ500แต่จริงๆถ้าคนมีเงินเยอะเนี่ยล่ำซ้ำอาจจะตอบโจทย์กว่านะเพราะว่าถ้าคุณมีเงินเยอะแล้วคุณไปถัวเนี่ยคือ DCA ไม่ใช่วิธีของคนที่มีเงินแล้วนะครับคนที่มีเงินแล้วคือผมเห็นบางคนนะไม่ต้องมาทางนี้คนมีเงินแล้วไม่ต้องมาบางคนเนี่ยมีเงินสมมติ let's say นะเอาสัก10ล้านแล้วกันแล้ว DCA เดือนละแสนเพื่อใช่ไหมใช้เวลานานมากเลยนะครับประมาณเท่าไหร่กี่เดือน100เดือน100เดือน100เดือนถึงจะลงทุนเสร็จ100เดือนนี่คือ9ปีระหว่างนั้นเงินที่อยู่ในแคชเนี่ยมันเสียโอกาสไปเยอะมากครับดังนั้นแยกให้ออก DCA เป็นวิธีการลงทุนของคนที่มีเงินมาเป็นเม็ดๆคนทำงานกินเงินเดือนมีรายได้อย่างเงี้ยเงินต้นยังไม่เยอะเงินก้อนแล้วจะเอาเงินก้อนมาแล้วมานั่งหาไม่ใช่มันไม่ใช่ครับค่ะเป็นคำถามเรื่อง CFA ครับผมนะคะเตรียมสอบยังไงจริงๆผมก็ตอบในฐานะคนที่สอบคนนึงนะผมขอตอบด้วยผมเลยไม่ตอบได้เลยโอเคครับผมยังไงนะครับเตรียมตัวยังไงก็อ่านเข้าไปสิครับก็มันจะมีเขาเรียกอะไรสูตรลัดใช่มั้ยฮะมีหนังสือเล่มย่อพวก study note เค้าเรียกผมอ่านเล่มเต็มผมเหมือนกันฮะผมอ่านเล่มเต็มทําไมอ่ะมันดีกว่ายังไงคะเล่มเต็มคือผมต้องบอกว่าเคสส่วนตัวคือผมมาจากศูนย์มาจากศูนย์แล้วตอนสอบแรกๆเนี่ยไปอ่าน study note แล้วมันข้ามหลายอย่างที่สําคัญกับคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วหรือว่าเรียนโทการเงินมาแล้วนะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมแนะนําให้อ่านเล่มเต็มอ่านไปเลยแล้วก็ถึงแม้คุณจะสอบไม่ผ่านนะคุณได้ความรู้เข้าหมู่การแน่นอนเล่มเต็มมีสตอรี่เนาะเล่มสตัดดี้โน้ตนี่มีแต่สรุปประเด็นถูกต้องเล่มเต็มมันจะมีเล่าสตอรี่เรื่องราวอะไรด้วยเหมือนกันทั้งที่ทำงานในวงการการเงินด้วยเต็มอยู่แล้วงกครับงกขาดที่ไม่อ่านไม่ใช่ค่ะมันก็คือจริงๆของผมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเข้าสาระบ้างอย่าตีกันนะคะครับครับเล่มเต็มครับก็คือหนึ่งคือมันได้ฟรีใช่ไหมครับพร้อมกับการสมัครแล้วจริงๆมันก็เขียนว่า CFA เป็นหลักสูตรเซลล์สตัดดี้เราเขาให้เคอริคูลัมคือเล่มเต็มเพื่อให้มาเซลล์สตัดดี้เนี่ยแสดงว่าในนั้นเนี่ยมันก็คือเนื้อหาที่ออกสอบแล้วแหละมีช่องให้ติ๊กอีกนะ
ว่าเขาจะเรียก LOS ใช่ไหม Learning Outcome Statement ว่าเราครบทุกอันหรือยังคือหลักการสอบให้ได้ง่ายคือแค่อ่านลง LOS นะครับว่าเราตอบมันได้ไหมเช่นเขาบอกว่าต้องเข้าใจวิธีการเลือก discount rate ในการประเมินมูลค่า discount cash flow ว่าเลือกยังไงทำไมต้องใช้ discount rate สูงต่ำมายังไงถ้าเราตอบได้เราก็ติ๊กถูกก็แปลว่าเราเคลียร์ง่ายทำได้แล้วครับซึ่งอันนี้เห็นผลมากตอนหัวสอบแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงนะมันจะมีบางเนื้อหาที่อยู่ในเล่มเต็มและไม่อยู่ในเล่มย่อซึ่งเซฟเอหลังๆเขารู้เขาก็จะคุกไอ้พวกเนี้ยเข้ามาเยอะๆแล้วก็ทำให้คนเนี้ยคะแนนแตกต่างค่อนข้างเยอะค่ะเจอกับตัวเล่มเต็มดีกว่าถามว่าเร็วทำไงให้ได้เร็วผมบอกว่าไม่มีทางลัดแต่มันจะเร็วสำหรับคนที่มีพอมีพื้นฐานอยู่แล้วจริงๆสมาคมจริงๆตัวหลักสูตรเซฟเองเนี่ยเขาก็มี recommendhours of study ว่าประมาณกี่ชั่วโมงผมจำไม่ได้แล้วประมาณ250ประมาณเนี้ยนะครับหลักร้อยขึ้น250ชั่วโมงเนี่ยถ้าให้เวลากับมันจริงๆไม่ใช่แค่นับชั่วโมงผ่านๆนะเอาเวลาไปอ่านไปฝึกไปอะไรจริงๆชั่วโมงเท่านั้นผมเชื่อว่าผ่านได้อะไม่ยากใช่ไหมคะหนังสือชื่ออะไรเดี๋ยวผมหลังไมค์ดีกว่า okay. เพราะว่าสมัยผมอ่านกับตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยว okay. ข้อมูลแล้วมาตอบครับ study note ใช่ไหมครับผมผมรู้ชื่อแต่ว่าเขาเนื่องจากเขาไม่ให้สปอนเซอร์เราทิ้งท้ายนะคะไม่ได้โฆษณาทิ้งท้ายคุณเฟิร์นว่าทิ้งท้ายคำถามคือ passive กับ active กองทุนที่ควร DCA คือแบบไหนถามกันมา 2-3 คนเลยโอ้กลับไปที่คำตอบเดิมครับแล้วแต่คุณแล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรactive เนี่ยมีทั้ง active ที่ดีและ active ที่แพ้ให้กับ passiveและแอคทีฟที่ดีก็ไม่ได้ดีตลอดนะมันเปลี่ยนได้เหมือนกันเคยมีกองแอคทีฟบางค่ายซึ่งหลายค่ายแหละที่เคยดีดังก่อนในช่วงสั้นก็แผ่วลงไปแพ้ดัชนีก็มีนะครับดังนั้นที่ผมไม่ได้ตอบกวนนะว่าแล้วแต่คุณเนี่ยก็คือว่าคือถ้ามั่นใจว่าตัวเองเลือกแอคทีฟฟันได้ดีก็ไปเลือกครับแต่เตือนอย่างนึงว่าถ้าเลือกแอคทีฟแล้วช่วยติดตามมันหน่อยไม่ควรปล่อยผมเชื่อว่าไม่ควรปล่อยแบบประเภทที่ว่าเพราะ DCA ส่วนไหนบางทีลงกันเป็น10ปี20ปีใช่มั้ยบางคนลากยาวไปอ่ะแล้วปรากฏว่ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือมันแย่หรือมันเข้าไปเรื่อยไม่สนใจเสียโอกาสมันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่านึกภาพนะครับผลตอบแทนทบต้นลดลงประมาณเปอร์เซ็นต์ 2% ระยะ10ปีเนี่ยเงินอาจจะหายไปเป็นล้านนะสโนว์บอลอาจจะละลายหายไปเลยนะครับดังนั้นกลับมาที่ตัวแพสซีฟหน่อยแพสซีฟเนี่ยอย่างน้อยๆนะมันก็ได้ใกล้เคียงกับดัชนีใช่ดังนั้นดัชนีหุ้นถ้าบอกว่าระยะยาวได้สักประมาณ 10% บวกลบเนี่ยคือการลงแพสซีฟมันก็ได้ประมาณนั้นน่ะแต่มันคงไม่เหมาะกับคนที่อย่างชอบเอาชนะอย่างเงี้ยผมไม่ใช่ครับผมนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนธรรมดาที่แค่อยากจะ enjoy ผลตอบแทนที่มันดีกว่าช่องทางปกติหน่อยดีกว่าเงินฝากดีกว่าพวกอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นตัวตั้งต้นนะครับในต่างประเทศนิยมมากถ้าเราอาจจะยังแบบไม่ฮอตลองเวทูโกผมเสริมนิดนึงว่าแอคทีฟกับแพสซีฟเราไม่จำเป็นต้องเลือกแล้วไปอย่างนั้นหมดเราสามารถที่จะมีบางจังหวะเป็นแพสซีฟได้นะแล้วจังหวะถ้าเกิดว่าเอ้ยเราเห็นว่าช่วงเนี้ยตลาดมันผันผวนเดี๋ยวแอคทีฟมันจะแพ้หรือเปล่าเราก็นี่ mindset ของคนชอบเอาชนะเดี๋ยวไปเป็นมาใช่มั้ยเป็นมาได้แต่ว่าอย่าถ้าเรา mindset เราเป็น DCA เนี่ยเราก็อย่าไปทำให้มันแบบผันผวนมากเราก็เนิบๆกับมันนิดนึงจริงๆผมยกคำพูดวอลเลย์มาเฟสมาขบแล้วกันยกคำพูดว่าหลังการประชุมพูดถึงหุ้นของเบิร์กชัยครั้งนึงอ่ะน่าจะปี2007นะมีการไปสัมภาษณ์วอลเลย์มาเฟสว่าแบบเฮ้ยคุณลงทุนเก่งเงี้ยแต่คนทั่วไปไม่ได้เก่งอ่ะคุณมีคำแนะนำให้นักลงทุนทั่วไปไหมผมจำประโยคเป๊ะๆได้เลยเขาตอบว่า the best way in my view is คือทางที่ดีที่สุดในความคิดของผมจำได้แค่นี้ถัดนั้นแปลเป็นไทยนะครับ is to แปลเป็นไทยก็คือให้ซื้อ index fund ที่ค่าธรรมเนียมถูกหน่อยใช่และ keep buying it regularly ซื้อมันเป็นประจำคุณจะได้ซื้อตอนที่มันถูกตอนที่มันต่ำและซื้อตอนที่มันสูงแต่คือได้กลางๆอ่ะแต่คุณจะไม่ได้ซื้อจุดที่มันแพงเว่อๆทั้งหมดแค่นี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ใช้ได้แล้วสำหรับคนธรรมดามันมี2นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มประเด็นนี้2ประเด็นนะคะอันแรกก็คือสำหรับเรื่องของ DCA เนี่ยหรือเรื่องของกองทุนรวมฝนอยากให้ดูเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยหลายคนชอบมองข้ามนะคะแต่อันนี้พูดแบบตรงๆนะคะว่ามีบางกองทุนที่ได้รางวัลดีๆหลายปีติดต่อกันเขาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเยอะมากซึ่งเราไม่ค่อยดูส่วนนี้แล้วเราก็ตกใจว่าทำไมผลการดำเนินเขาแย่ลงจังแต่เข้าไปดูเนี่ยแต่ก่อนเก็บ1%กว่าตอนนี้2%กว่า
จริงๆเขามีอยู่ในรายงานที่ให้ฟันแฟกชีนทุกเดือนอยู่แล้วแต่คนไม่ค่อยอ่านเขาทำถูกแล้วล่ะเขาทำถูกแล้วแต่เราไม่ได้ดูนะคะขึ้นไป 2% กว่าหรือเปล่าสองเปอร์เซ็นต์กว่า 3% ผลตอบแทนก็ถูกดิสเคาท์ไปโดยปริยายอยู่แล้วถูกไหมคะค่าธรรมเนียมสำคัญนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราลง DCA เนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะดูว่าเราจะลงกองทุนไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราสวิตช์ได้เราไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นไปตลอดแต่อีกอย่างนึงก็คือบางคนเนี่ยไม่ขายนะแล้วคนเฟิร์นเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยขายแต่ว่าซื้อเพิ่มซื้อกองใหม่และอย่าลืมว่า DCA ต้องยาวมากพอจนเงินมันเป็นสโนว์บอลค่ะเฟิร์นเนี่ยจากเงินเริ่มจากหลักพันบาทเฟิร์นไปเรียนกับดร.สมจีนี่แบบพูดแบบตามตรงตอนเด็กๆเฟิร์นสร้างคนเยอะมากใช่ค่ะเฟิร์นสวัสดีค่ะมันเดินไปบอกแกเลยนะวันที่เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นมีเงินล้านแรกจากการลงทุนแบบ DCA เฟิร์นเดินบอกแกว่าเฮ้ยอาจารย์หนูขอบคุณมากเลยวันนั้นหนูรู้จักกองทุนรวมอยู่แล้วเรียนไฟแนนซ์ใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีวิธีการนี้ด้วยเงินเดือนละพันบาทเพราะตอนทำงานแรกเฟิร์นได้เงินเดือน12,000เองมันแบบพันบาทแบบสบายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เราไม่มีเงินเยอะกว่านี้อยู่แล้วแหละลงไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านมาสัก 5-6 ปีอ่ะมันก็สามารถคอมพาวเป็นหลายแสนเป็นหลักล้านแต่อดทนหน่อย DCA เนี่ยเป็นอะไรที่วัดความอดทนของคนมันไม่ใช่วิธีการของคนที่หวังผลเลิศใช่ใช่มันเป็นวิธีการของคนที่หวังผลแบบพอประมาณพอประมาณแล้วก็ยาวๆ มันดีกว่าวิธีอื่นๆที่คนรู้ไปถ้ารอได้นะบางคนน่ะเก่งพลิกไปพลิกมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าระยะยาวอาจจะทางไม่ได้เลยไปทางรัดเรื่อยคือผมจะเรียกว่าเหมือนพายเรือในอ่างพายเรือในอ่างก็คือมันได้ออกแรงอ่ะแต่มันไม่ไปไหนคือมันมีซื้อขายแต่พอได้กำไรมาเวลาเสียมันก็เสียสิ่งที่ได้มานั่นแหละใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นดูด้วยนะคะสองอย่างค่าธรรมเนียมกับเรื่องของความอดทนถ้าจะใช้เรื่องของกองทุนและ DCA สุดท้ายคำถามคือถามมาครับลืมแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการเพิ่งเริ่มลงทุนทั้งหมดผมของวันนี้เพิ่งเริ่มลงทุนวางพอร์ตยังไงเพราะว่าคำถามนี้ผมเชื่อว่าคนดูประมาณ10,000คนเนี่ยจะมี 9,000 คนสงสัยคำถามนี้เลยว่าอยากมาฟังสิ่งนี้จากปากกูรูเอสั้นๆว่าเริ่มลงทุนวางพอร์ตอย่างไรเราต้องการอะไรล่ะครับการว่าวันนี้ใช่ไหมตื่นเช้าพุ่งมาวันนี้ถูกไหมอันนี้ผมย้อนกลับไปที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก่อนช่วงพรีเมียมเนี่ยว่าอย่างแรกเลยคือมันต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรในเชิงเป้าหมายใช่ไหมถ้าเป็นเป้าหมายที่เป็นไลฟ์สไตล์เช่นเรื่องเกษียณเรื่องฟรีดอมอะไรพวกนี้มันก็ต้องแปลงเป้าหมายนั้นออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนให้ได้ว่าเป็นมูลค่าให้ได้เช่นว่าจะได้แบบนั้นภายใน15ปีเนี่ยต้องได้ผลแทนขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นคำนวณกลับมาแล้วบอกว่าต้องได้10เนี่ยมันคงต้องเป็นหุ้นมากหน่อยใช่ไหมเพราะว่าสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับตราสารหนี้ก็ได้ประมาณ 3% บวกลบนี่ก็หรูแล้ว 3-4% อสังหา 6-8 ก็หรูแล้วหุ้นก็10-12นี่หรูแล้วแปลว่าอะไรถ้าคำนวณออกมาแล้วมันได้ขนาดนั้นการจะวางพอร์ตหรือวางโครงสร้างพอร์ตมันก็ต้องหนักไปที่หุ้นนะครับเราคงไม่สามารถไปลงตราสารหนี้แล้วแบบไปภาวนาให้มันฟุกได้อะมันอาจจะไม่ได้นะครับดังนั้นอันนั้นคือกรณีที่ได้10ไงแต่เปลี่ยนใหม่นะผมมีหลักสูตรที่สอนเนี่ยแล้วก็มีคนวางแผนใช่ไหมครับวางแผนเกษียณเขาวางแผนด้วยเลขสัก 6% ปรากฏว่าเขามันมีเครื่องเล่นการเงินนะครับถ้าเกิดว่ากดไม่เป็นนะครับเข้าไปที่ A Academy ขวามือด้านบนไปเซิร์ชกดเซิร์ชนะครับกันชั่วโมงนึงนี่ A Academy ไปครึ่งชั่วโมงนะไป YouTube มีไปกดเซิร์ชคำว่าแอปพิมพ์แค่แอปก็พอครับมันจะมีลิงก์สอนการกดอยู่คือเขากดออกมาเนี่ยเขากดออกมาได้ว่าเขามาถามผมนะคุณเอพี่กดได้ 6% แล้วปรากฏว่า 6% เนี้ยพี่ก็ออมไหวคือมันจะคำนวณได้ใช่ไหมว่าต้องการเป้าเท่านี้ด้วย 6% ต้องออมเท่าไหร่เขาว่าเท่านี้เขาก็ออมไหวอย่างของพี่คนเนี้ยโครงสร้างพอร์ตของเขาก็ไม่ได้ต้องทุ่มลงหุ้นหมดใช่ไหมเพราะว่าเขานิดแค่ 6% เขาจะมีหุ้นส่วนนึงมีตราสารหนี้ส่วนนึงมี property ส่วนนึงดังนั้นที่ผมไม่พอใจมากๆเลยนะครับก็คือเวลาที่เนี่ยคนชอบไปถามกูรูว่าต้นปีจัดพอร์ตยังไงคะเนี่ยมีนะครับขึ้นขึ้นในซิโนมิน่าก็มีในอะไรครับมีครับมีครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตอบไปเลยว่าปีนี้นะครับให้ลงหุ้นไทยเท่านี้แล้วก็อย่างนี้ด้วยเหรอเขาเนี่ยเราคิดว่าเราเชื่อว่าหุ้นไทยประมาณนี้แล้วปีนี้ก็หนักยุโรปหน่อยนะครับญี่ปุ่นกำลังดีจีนก็พอได้นะครับตอนนี้ตกไปแล้วนะคือพอร์ตนั้นน่ะเขาจัดให้ใครในเมื่อเขายังไม่รู้เลยว่าคนที่ถามต้องการอะไรโอ้โหเกิดคนเนี้ยเป็นคนที่ใกล้เกษียณแล้วลงทุนแค่ 3-4 ปีเขานิดรีเทิร์นแค่ 5-6% แล้วเราไปจัดพอร์ตแบบนั้นให้แล้วปรากฏเนี่ยตอนนี้นะครับทั้งหุ้นยุโรปหุ้นจีนหุ้นอะไรมันตกกราวหมดเลยนะไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือ
ดังนั้นโครงสร้างพอร์ตครับมันเริ่มจากว่าเราต้องการอะไรก่อนไม่ได้ถามกวนนะเราต้องการอะไรทบทวนคำนวณกลับมาดูครับว่าเออมันต้องการหมุนแผนสักเท่าไหร่อ่ะนะครับถ้าสูงก็ต้องมีหุ้นสรุปสั้นๆนะครับก็คือตื่นมาพรุ่งนี้เช้าคิดก่อนว่าเราอยากได้อะไรแล้วจะปล่อยมุกอะไรหรือเปล่าไม่ปล่อยมุกสรุปแล้วตั้งใจมากประเมินออกมาเป็นมูลค่าแล้วลองคิดกลับมาว่าเราใช้เวลาต้องการใช้เวลาเท่าไหร่ในการไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วคิดออกมาเป็นผลตอบแทนง่ายๆซึ่งผลตอบแทนตรงนั้นจะบอกเองว่าคุณต้องลงทุนในหลักทรัพย์อะไรและในปริมาณที่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นง่ายๆทิปง่ายๆว่าเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวทางทีมงานบอกมาแล้วบอกว่าให้ขอบคุณ Dtac อีกครั้งนะครับอังก้านะครับที่เป็นโคเวิร์คสเปซอังก้านี่คืออะไรฮะอังก้าเป็นโคเวิร์คสเปซสำหรับทีมสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เข้ามาอยากจะเริ่มงานตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่จามจุรีสแควร์ครับบอกเรื่อง Enter ด้วยนะครับโอเคผมก็อ่านอย่างนี้เลยคือว่าผมก็ขอขายของบ้างนะก็คือฟีโนเมนานะครับเราจะมีของเล่นที่ใช้งานได้จริงออกมาอีกมากมายนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีออกมาอีกตัวหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเงินซะด้วยเรียกว่าฟีโนเมนาเอนเตอร์นะครับเมื่อไหร่ประมาณเดือนโอ้โหเชื่อไหมครับว่าเนี่ยผมเพิ่งได้ยินเหมือนกันคืออะไรคะเป็นซีเครทเวปอนเป็นเครื่องมือวางแผนทางการเงินครับที่เราคิดกันมาแล้วกว่า6เดือนนะครับสร้างทีมเทคมาจากซิลิคอนวัลเลย์ทีมเทคก็คือไอที่อยู่หลังกล้องโอ้อยู่นี่ใช่ไหมครับผมที่กดอยู่เนี่ยสร้างทีมเทคมานะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน6เดือนเต็มๆนะครับเพื่อทำแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาก็อยากจะให้ติดตามกันแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อยากจะขายก็คือว่าเดี๋ยวจะมีมีตติ้งกันนิดกันที่ฮังก้านี้นะฮะที่จามจุรีสแควร์แต่ว่ากติกาเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวก็อีกเรื่องนึงคือทุกอย่างให้ติดตามกันประเด็นคืออยากจะไปออกใครอยากเจอคุณเฟิร์นตัวเป็นๆนะฮะเจอตามตลาดนี้ก็มาเจอที่นี่ได้ตลาดตามตลาดอะไรครับพี่คลองเตยตลาดทอตลาดทอตลาดทัวร์ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเออแม่เอ้ยพอแล้วเดี๋ยวก็ตุ๊กตาลูกเทพคุณเฟิร์นสรุปอยากเล่นโอเคสรุปนะคะท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้สไตล์ตัวเองก่อนนะคะประสบการณ์จะบอกเราอย่าใจร้อนกับเรื่องของการลงทุนนะคะเป้าหมายชัดวางแผนให้เคลียร์นะคะแล้วก็มีวินัยกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้และอย่าลืมทบทวนสม่ำเสมอหลักการง่ายๆแต่ทำไม่ง่ายเราก็ต้องให้เวลากับมันชีวิตเรากว่าจะเติบโตมารู้เรื่องของวิชาการเอ่ยนะคะเรื่องของวิชาชีพเราเนี่ยก็ใช้เวลาเรื่องการเงินก็ต้องใช้เวลากับมันด้วยเหมือนกันนะคะและที่สำคัญคุณเอบอกไว้ถ้าเราให้ความสำคัญกับมันเรามีเวลาให้กับมันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสรุปด้วยทิปง่ายๆนะครับถ้าแฟนถามว่าเธอคิดว่าลงทุนกับฉันอะไรสำคัญกว่ากันก็บอกว่าฉันลงทุนเพื่อเธอนะครับนี่ทุกอย่างก็จะเคลียร์นะครับจบการที่เป็นการแก้ทุกอย่างประโยชน์สุดท้ายนะเงินได้เลยก็ให้เธอโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พฤหัสบดีหน้านะคะทุกวันพฤหัสบดีเจอกัน20:00 น.ตรงนะคะฟีโนเมนาไลฟ์เราก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมมาเสมอก็ติดตามเทปได้ด้วยใช่ไหมฮะย้อนหลังนะคะเนี่ยบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องถ้าอยากดูก็ดูได้นะครับวันอาทิตย์นะคะช่วงเช้าเราจะปล่อยที่Facebook แล้วก็ LINE แต่ถ้าไม่มีคนมาดูไลฟ์เยอะๆเราก็จะคิดหนักขึ้นแล้วนะว่าหรือว่าเอาแต่ไลฟ์ดีไม่ต้องมีลานน้อยใจมาเล่นแล้วคนไม่ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยสงสารผมอยากไอ้คอไอ้กองอ่ะแล้วมีคนเล่นกีตาร์นะจริงๆนี่ก็หมดมากแล้วเหมือนเขย่าไข่อะไรบางอย่างโอเคหมดแล้วลาไปก่อนนะขอบคุณคุณเอแล้วก็คุณพงษ์ด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ